ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำคริสเตียนระดับโลกหรือ CLF ในวันที่ 25-27 มิถุนายนนี้ซึ่งในงานอบรมครั้งนี้ทุกท่านจะได้ฟังคำพยานเกี่ยวกับการทำงานของพระเจ้าที่ทำงานอย่างยิ่งใหญ่ผ่านผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยผู้บรรยายหลักคือพาสเตอร์ออกซูพาร์คผู้ก่อตั้งคริสตจักรข่าวประเสริฐและเผยแพร่ข่าวประเสริฐให้แก่บุคคลสำคัญอาทิกษัตริย์และประธานาธิบดีในหลายประเทศพาสเตอร์ออกซูพาร์คอยากแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการจูงนำของพระเจ้าในคริสตจักรรวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าตลอด50ปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังมีพาสเตอร์มินชอนลิมประธานคริสตจักรข่าวประเสริฐบรรยายในหัวข้อการจูงนำคริสตจักรให้ประสบความสำเร็จพาสเตอร์ฮยอนหมกลีที่ปรึกษาองค์กรเยาวชนระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเยาวชนบรรยายในหัวข้อใช้ชีวิตในความเชื่อพาสเตอร์เจฮงคิมผู้อำนวยการสถาบัน IMEI ที่เดินทางไปบรรยายให้แก่บุคลากรและเยาวชนทั่วโลกบรรยายในหัวข้อความสำคัญในการศึกษาโลกของจิตใจพาสเตอร์ยงผุกพักประธานองค์กร CLF ซึ่งจัดงานประชุมผู้นำคริสเตียนระดับโลกที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 350,000 คนบรรยายในหัวข้อพระพลาของพระเจ้าพาสเตอร์กีซองคิมอดีตนักโทษประหารชีวิตแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงจากนักโทษประหารสู่เส้นทางของผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่และนำประสบการณ์ทำงานของพระเจ้ามาแบ่งปันให้แก่นักโทษในทันทสถานบรรยายในหัวข้อการทำงานของพระเจ้าในเรือนจำพาสเตอร์ฮันกิวรีผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของคริสตจักรอย่างลึกซึ้งบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์คริสตจักรในยุคต่างๆพาสเตอร์จูฮยอนชังมิชชันนารีประจำประเทศอิสราเอลบรรยายในหัวข้อย้อนรอยประวัติศาสตร์คริสเตียนในอิสราเอลซึ่งงานอบรมพระคัมภีร์ออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 ล้านคนจาก94ประเทศและได้ออกอากาศผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์กว่า248แห่งทั่วโลกขอเชิญศิษยาภิบาลและผู้นำคริสเตียนเข้าร่วมงานสัมมนา CLF ในวันที่ 25-27 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.-21:00 น.สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-101-1367หรือ084-642-2111